นะคะก็คือว่าวันนี้พี่หนูจะไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มีเวลานั่งทำงานเยอะเลยอยู่ที่ลาวช์ก็เลยคิดว่ามันมีหัวข้อหนึ่งที่ตอนนี้พี่หนูเห็นว่าสาวๆหลายๆคนนะคะกำลังมาเที่ยวอยู่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ของเมืองไทยก็คือจะเป็นช่วงสงกรานต์เนาะแล้วก็ตอนนี้ฝรั่งกำลังจะฮอลิเดย์เหมือนกันค่ะจะเป็นช่วงอีสเตอร์มันก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็ไปเที่ยวกับฝอคราวนี้เนี่ยมีลิสต์มาเลยลิสต์ยาวมากมีเวลาว่างไงแล้วก็เขินด้วยนะเขินด้วยพอดีว่าแถวนี้ก็แบบว่ามีฝรั่งงงอยู่แต่ว่าก็เมื่อกี้ขออนุญาตแล้วนะคะบอกว่าอยู่ไม้หรือเปล่าเพราะว่าฉันต้องพูดใส่กล้องนะมันอาจจะต้องมีเสียงดังนิดนึงกลัวว่าจะไปรบกวนเขานะคะวันนี้เป็นที่มาของคลิปที่ว่า4มารยาทงามๆเอามาฝากสายฝอนะคะ4มารยาทนี้นะคะพี่นกเลือกมาเฉพาะสิ่งที่คิดว่ามันใกล้ตัวแล้วทำได้ง่ายๆคือไม่ได้แบบเป็นพิธีรีตองถึงขั้นว่าฉันจะต้องเป็นเหมือนเจ้าหญิงอะไรเงี้ยนะมันเป็นมารยาทงามๆในสังคมเรามาดูกันสิว่า4มารยาทที่มีนกเอามาฝากเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เวลานั้นเนี่ยพี่นกก็มาทบทวนดูว่ามันก็ไม่พ้นกับการที่เวลาไปเที่ยวกับฝอใช่มั้ยคะมันคือเที่ยวกินดื่มพักผ่อนมันก็จะมีอยู่4มารยาทเนี่ยค่ะที่พี่นกอยากเอามาฝากนะคะมารยาทอันแรกเลยก็คือมารยาทในการถ่ายรูปเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเราไปเจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแล้วบางทีมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้อยากจะมาโพสต์โชว์ให้เพื่อนดูว่าเราไปเจออะไรมานะคะมันเป็นเรื่องปกติพี่นกมองอย่างนี้ว่าใจเขาใจเราเวลาฝรั่งมาที่เมืองไทยอ่ะเขาก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปส้มตำถ่ายรูปข้าวเหนียวถ่ายรูปตึกรามบ้านช่องที่ปกติแล้วเราเองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ถ่ายดิอยู่ดีไปถ่ายรูปบ้านช่องเห็นตากผ้าเรียงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถ่ายใช่ไหมแต่ฝรั่งตื่นเต้นพี่นกเคยพาเพื่อนฝรั่งนั่งรถไปเที่ยวแล้วก็ติดไฟแดงค่ะรถคันข้างหน้าของเราคือรถซาเล้งแล้วเขาก็กำลังปิ้งไก่ย่างอะไรเงี้ยนะโอ้โหฝรั่งถ่ายรูปเยอะเลยก็เนี่ยคือเข้าใจได้ว่าเวลาไปเที่ยวแล้วเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเราเคยไปไหนมาบ้างเคยทำอะไรบ้างเคยกินอะไรบ้างฝอเทคแคร์เราดียังไงบ้างเราก็อยากจะอวดเพื่อนใช่ไหมแต่คราวนี้มันก็ควรจะมีมารยาทในการถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้จำคำนี้ไว้เตือนใจอยู่บ่อยๆคือคำว่า privacy นะคะฝรั่งจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับคำว่า privacy เราเองอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับมันนักในบ้านเราทำให้เราเห็นอยู่หลายๆที่ว่ามีการถ่ายรูปคนนู้นคนนี้มาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้รับรู้หรือว่าไปถ่ายรูปสิ่งของเขามาคนไทยรู้สึกว่าทำได้แต่นั่นมันคือละเมิดสิทธิ์ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขานะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาฝากกันในเมื่อว่าเราเองก็กำลังจะเดทฝอเราก็ต้องยอมรับหรือว่าปรับนิดนึงให้มารยาทของเรามันอินเตอร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นขอเลยนะคะคำว่า privacy จำไว้ดีคราวนี้สมมติว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกตึกรามบ้านช่องสำหรับเขาเนี่ยเขาดูชินตาแล้วมันดูปกติไงแต่สำหรับเรามันดูแบบว่าว้าวใช่ไหมอันนั้นก็ว้าวอันนี้ก็ว้าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเราถ่ายได้คือเหมือนกับว่าอยากจะถ่ายตึกรามบ้านช่องอะไรก็ได้แต่พี่นกอะขอไว้นิดเดียวไม่ควรอย่างยิ่งนะคะถ่ายรูปบ้านคนอื่นมาคือบางทีฝอพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านญาติแล้วมันดูแบบว่ามันแปลกตาสำหรับเราเราอยากจะถ่ายรูปคืออย่าถ่ายรูปบ้านคนอื่นมามันเป็นสิทธิความส่วนตัวของเขาแล้วมันไม่ควรนะคะนึกกลับกันอย่างนี้ว่าอยู่ดีๆสมมติว่ามีเพื่อนเราอ่ะพาฝรั่งมาเที่ยวที่บ้านเราแล้วอยู่ดีฝรั่งคนนั้นเขาก็มาถ่ายมุมนู้นมุมนี้ในบ้านเราเอาไปโพสต์ใน Facebook ของเขาอ่ะโดยที่เป็นแคปชั่นท้ายๆโดยที่เราเป็นแคปชั่นฝรั่งแบบที่เราเองก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะโพสต์แคปชั่นดีหรือไม่ดีอ่ะเฮ้ยเราเองก็กระอักอ่วนใจนะแต่ด้วยมารยาทเขาก็ไม่พูดใช่ไหมว่าเฮ้ยอย่ามาถ่ายบ้านฉันแต่เราเองก็ควรจะรู้ว่ามันไม่ควรนะคะคือแบบบางคนถ่ายรูปบ้านญาติฝอหรือว่าบ้านฝอมาเหมือนกับว่าแบบถ่ายเหมือนกับว่าทุกห้องเลยเหมือนคอนโดให้เช่าอ่ะมันไม่ควรเอาจริงๆนะไม่ควรฝอไม่พูดหรอกญาติไม่พูดหรอกแต่เราเองควรจะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีใครมาถ่ายรูปบ้านเราแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกแบบนี้ปะบางทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีคนพูดเตือนก่อนค่ะเราควรจะเตือนตัวเองก่อน
รวมไปถึงสิ่งของด้วยสิ่งของบางอย่างเนี่ยขอเขาก่อนก็ได้ขอเขาก่อนว่าเฮ้ยฉันเห็นว่ามันแปลกดีขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรเงี้ยการที่เราขออนุญาตนะคะมันเป็นมารยาทอย่างนึงคือคำว่าขออนุญาตนะมันทำให้ทุกอย่างดูซอฟลงพี่นกกำลังจะพูดในหัวข้อต่อไปคือเมื่อกี้พูดในเรื่องของบ้านสถานที่ใช่ไหมคะมันจะรวมไปถึงการขออนุญาตถ่ายรูปอาหารรูปผู้คนเวลาฝอพาไปทานอาหารนะคะบางทีมันเป็นอาหารที่เราไม่เคยเจอหรือบางทีมันเป็นอาหารหรูๆฉันอยากจะถ่ายไว้อวดเพื่อนใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยพี่นกเข้าใจเหมือนกับเวลาฝอมาบ้านเราแล้วทานอาหารที่ไม่เคยทานนะคะเขาก็จะถ่ายรูปมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้ก็อยากจะมีรูปบ้างใช่ไหมแต่ว่าการที่ขออนุญาตเขาก่อนค่ะเขาไปกับเราด้วยอย่าทำตัวเหมือนกับว่าเขาล่องหนยอมไหมคะเพราะฉะนั้นขอเขาก่อนนิดนึงทานอาหารอยู่แล้วจะบอกว่าอาหารแบบดูจัดสวยงามมากแบบพรีเซนเทชันสวยจังเลยอ่ะเธอมายไหมฉันขอถ่ายรูปนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยเท่านี้เขาก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาแล้วให้เกียรติในที่นี้คือเราเห็นว่าเขาอยู่กับเราด้วยไม่ใช่แบบทำตัวแบบไม่ได้ดูใครเลยฉันจะถ่ายรูปก็ถ่ายอยากจะโพสก็โพสถ่ายแล้วเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีโพสต์เดี๋ยวนั้นเราไม่ใช่ทีมข่าวสดนะคะเรารอเอาไปโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมมารยาทการใช้โทรศัพท์ก็เหมือนกันระหว่างเราอยู่กับหอให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าไม่ใช่ให้ความสำคัญกับเพื่อนในโซเชียลเพื่อนในโซเชียลนะมันจะมาสไลด์ดูตอนไหนก็ได้งอมาเพราะฉะนั้นเวลานั้นใช้เวลาที่มีค่านะคะ embrace the moment กว่าจะได้เจอกันมันต้องมี effort ในการเดินทางมาเจอกันแล้วทำไมพอมาเจอกันแล้วมาวุ่นวายแต่กับโซเชียลโทรศัพท์ไม่เอานะสายฝอของพี่นกคราวนี้ในเรื่องของผู้คนและเด็กอันนี้นะคะซีเรียส privacy จำคำนี้ไว้ดีๆนะคะไปต่างประเทศเห็นผู้คนทำอะไรแปลกๆอย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ถ่ายรูปเขานะมันไม่เหมือนบ้านเรานะที่ชอบถ่ายกันจังเลยแล้วมาลงทางที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครคุณโดนนะคะคุณโดนกฎหมายหนักนะถ้าเกิดเขาไม่ยอมยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็กไปถ่ายรูปเห็นเด็กฝรั่งน่ารักแล้วเหมือนไปถ่ายรูปคนนู้นคนนี้ลูกชาวบ้านเขาน่ะเพราะเรามีเจตนาแค่เอ็นดูแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งไม่ควรนะคะไม่ควรถ่ายรูปลูกคนอื่นยกเว้นว่าเราพอจะสนิทกับพ่อแม่เขาแล้วบอกว่าเออน่ารักดีฉันขอถ่ายรูปหน่อยแต่เอางี้นะเนี่ยพี่นกมีลูกมา7ขวบแล้วเนี่ยพี่นกยังไม่เห็นเพื่อนฝูงคนไหนที่แบบถ่ายรูปลูกพี่นกแล้วเอาไปลงโซเชียลของตัวเองไม่มีเลยนะคะยกเว้นว่าเขาจะแท็กพี่นกด้วยเหมือนกับว่าเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันคือการให้เกียรติและมารยาทในเรื่องของ privacy ต่อกันนะคะเราไม่ไปสาดกล้องใส่ลูกใครสุ่ม4สุ่ม5ถึงแม้ว่าเด็กจะน่ารักเราประทับใจและเก็บไว้ในใจเราไม่จำเป็นต้องไปสาดกล้องใส่เขาแล้วมาอวดโซเชียลไม่เอามารยาทแบบนี้สายขออย่าทำนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ยอมความอะค่ะแล้วเขาเอาเรื่องคุณจริงๆนะคะข้อ2คือในเรื่องของการกินไปเที่ยวมันก็ต้องมีกินใช่ไหมคราวนี้พี่นกก็บอกเลยว่าคำถามที่เจอบ่อยสุดคือพี่นกใครจ่ายคราวนี้เรามาดูกันคือการที่ไปกินเวลาไปเที่ยวไปกินเนี่ยแน่นอนว่าปกติแล้วอ่ะผู้ชายเขาจองที่พักให้ใช่ไหมคะคือเขาส่วนมากก็คือจองที่พักแล้วก็จ่ายค่าอาหารให้เราอยู่แล้วแต่สายฝอที่ดูดีมีคุณค่าเราก็คงไม่อยากไปเที่ยวกับใครแบบฟรีออฟชาร์จไปฟรีตลอดงานเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะทำไมถึงคิดว่าเขาต้องทรีตเราดีแล้วเราไปแบบฟรีเรามีความภูมิใจอะไรกับตัวเองบางคนให้ฝอจ่ายค่ารถทัวร์ให้ด้วยเงี้ยพี่นกว่ามันเกินไปขอโทษนะคะถ้ามันทำให้เป็นความคิดที่ไปถึกในใจของใครหรือว่าใครจะไม่เห็นด้วยกับพี่นกแต่พี่นกค่อนข้างมีจุดยืนตรงนี้ว่าไม่อยากให้ผู้หญิงไทยวางตัวแบบนั้นเท่าไหร่เราภูมิใจตรงไหนไปเที่ยวแบบ free of charge อะสมมุติว่าฝรั่งเขาบินมาลงที่สนามบินเขาบินอ้อมโลกมาจนถึงสนามบินกรุงเทพแล้วอะแล้วคุณอยู่ต่างจังหวัดจะนั่งรถทัวร์มาหาเขายังต้องให้เขาจ่ายค่ารถทัวร์ให้อีกคือ
ความจริงอ่ะถ้าไม่มีตังค์จริงนะพี่นกจะยอมยืมเพื่อนอ่ะจะไม่ยอมให้เขาจ่ายค่ารถทัวร์ให้เด็ดขาดอ่ะมันดูแย่ค่ะคือเราจะไม่มีความภูมิใจอะไรเลยในทริปนั้นเหมือนกับว่าเราไปเป็นตัวตุ๊กตาหนึ่งตัวที่เขาแบบต้องจ่ายทุกอย่างเหมือนเป็นสินค้าผ่านอเมซอนหรอว่าเธออยากมาฉันอยากมาเจอเธอฉันก็ต้องจ่ายทุกอย่างเลยจ่ายแม้กระทั่งการขนส่งเธอมาเฮ้ยมันไม่ใช่อย่าทำแบบนี้เลยนะขอร้องนะเรื่องอะไรที่เป็นของเราทำเองได้ทำบ้างหรือถ้าเกิดฝอคนไหนชวนไปเที่ยวเมืองนอกแน่นอนเขาชวนเราอะบางทีเขาก็จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ใช่ไหมคะค่าตั๋วค่าที่พักอะไรเงี้ยเขาชวนเนี่ยฝอเขาจ่ายให้เลยแต่ขอร้องเลยนะพี่น้องค่าพาสปอร์ตค่ะจ่ายเองเถอะพาสปอร์ตอย่างเงี้ยมันเป็นด็อกิวเมนต์ของเราอะไม่ใช่ไปขอเขาอีกหรอพันบาทเนี้ยคือมันต้องมีอะไรที่เราคอนทริบิวอะในทริปนั้นด้วยอะนั่นอะคือสิ่งที่เราเองอะจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองค่ะว่าเราไม่ใช่ไปเที่ยวแบบ free of charge นะคะคราวนี้พอพูดถึงที่พักส่วนมากที่เที่ยวที่พักเขาก็จะเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะเราเองไปเที่ยวกับเขาเราก็ต้องควรอะไม่อยากใช้คำว่าต้องดูเหมือนบังคับแต่บางทีมันเป็น common sense นะที่เราควรค่ะ offer จ่ายอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าเที่ยวเมืองไทยน้ำในเซเว่นนะคะขวดละ10กว่าบาทเราคงมีน้ำใจซื้อให้เขาบ้างเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดมาเที่ยวต่างประเทศเราไม่รู้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่แล้วไหนมันจะต้องมาคูณสกุลเงินอะไรเงี้ยเขาจ่ายค่าอาหารให้เราแล้วอะค่ะบางทีเดินไปเห็นไอติมคนละ1ยูโร2ยูโรออฟเฟอร์จ่ายเขาบ้างก็ได้หรือบางทีแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยออฟเฟอร์ขอจ่ายบ้างก็ได้คือพี่นกมองว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่มันเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมคะเขาอาจจะจ่ายมากกว่าเราเยอะแต่มันไม่ได้เทียบที่จำนวนเท่าไหร่ทริปของเรามันอยู่ที่อย่างไรอย่างไรคือต่างคนต่างช่วยกันทำให้ทริปเนี้ยมันมีอะไรดีๆเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอะค่ะอย่าไปสนใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าน้ำในเซเว่นน้ำเย็นๆในเซเว่นเนี่ยขวดละ10กว่าบาทแต่มันก็มีความหมายมากเลยนะคะเพราะมันคือน้ำใจของคุณนะคะที่จะออฟเฟอร์อะไรบ้างไม่ใช่เขาจ่ายทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำขวดละ10บาทเงี้ยอย่าทำนะตัวเองพี่นกคิดว่ามันจะทำให้เราดูดีขึ้นด้วยมารยาทของเราเองค่ะเขาจะได้ไม่มาดูถูกเราไงคะว่าทำไมเธอถูกจังถูกจริงๆอ่ะถูกแบบฟรีศูนย์บาทเลยอ่ะอย่าทำอย่างนี้ดิเนาะเราเองอย่าไปไหนแบบศูนย์บาทเนาะนะคะคราวนี้พูดมาอีกอย่างนึงก็คือไปทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดเป็นต่างประเทศดินเนอร์โดยเฉพาะดินเนอร์นะคะจะเห็นว่าสาวๆเมืองนอกเขาก็ชอบมีชุดไปดินเนอร์เพราะว่าเวลาเราไปดินเนอร์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาพิเศษเราอยากจะอินไว้สาวไปเดทสาวจะชวนไปดินเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแคร์เรื่องการแต่งตัวนิดนึงชุดอะไรรองเท้าอะไรคือจริงๆมันไม่ได้สำคัญมากมันอยู่ที่ว่าสถานที่ที่เราไปอะค่ะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูนิดนึงว่าเราแต่งตัวเหมาะสมกับสถานที่หรือเปล่าถูกกาลเทศะหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะแต่งตัวแบบไหนถามฝอของคุณให้เข้าใจค่ะว่าเราจะไปกินสถานที่เนี้ยเราควรจะแต่งตัวยังไงดีนำภาษาอังกฤษมาฝากนำภาษาอังกฤษมาฝากสองคำก็คือคำว่า underdress กับ overdress ถามเขาได้ว่าฉันน่ะจะแต่งตัวยังไงดีเพราะฉันไม่อยากที่จะ underdress หรือว่าฉันไม่อยากที่จะ overdress underdress ก็คือแต่งตัวแบบเขาแต่งตัวกันดีๆแล้วเราดูแบบดูแต่งตัวไม่เพียงพอเหมาะกับสถานที่อะไรเงี้ยนะส่วน overdress ก็นั่นแหละแต่งตัวเวอร์เกินไปกับโอกาสนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามเขานิดนึงว่าฉันจะแต่งตัวแบบไหนดีแล้วก็อาจจะหยอดความน่ารักลงไปนิดนึงว่าที่ฉันถามเพราะว่าฉันอยากจะดูให้เหมาะสมเธอพาฉันไปเนี่ยเธอจะได้ไม่ใช่แบบพาใครไปก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฉันก็อยากจะแต่งตัวให้เหมาะสมเนี่ยมันก็เห็นไหมว่าเราไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเราแค่ใส่ใจมันลงไปเขาก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังคอนทริบิวต์ให้ทริปของเรามันดีขึ้นด้วยมารยาทน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคราวนี้ต่อมาถึงไหนแล้ว
เรื่องของกินคือเรื่องของกินนะคะมันจะมีเวลาเราไปร้านดินเนอร์อะไรเงี้ยโอเคเราก็ดูเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาดางพี่นกจะไม่ให้ทิปอะไรมากมายเพราะว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารเนี่ยเอาจริงๆนะในโลกของความเป็นจริงมันไม่เหมือนในหนังสือเรียนหรอกที่ต้องไปนั่งตรงแล้วบอกว่าซ้ายขวาอะไรเงี้ยให้ดูคนรอบข้างเพราะบางทีเราหลักการเกินไปแต่คนรอบข้างเราแบบไม่ได้หลักการขนาดนั้นเราก็จะดูแบบว่าเกิน over the top เข้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ดูคนรอบข้างที่เราสังสรรค์อยู่ด้วยนะคะว่าเขามาสไตล์ไหนแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีอาหารบางอย่างที่พี่นกสังเกตที่เมืองไทยที่เมืองไทยเนี่ยอาหารอย่างพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชมันชอบเสิร์ฟมาพร้อมมีดกับซ่อมอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่หยิบด้วยมือนะคะยกเว้นพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูปเราก็แค่พับขอบนะพับขอบเหมือนเนี้ยที่ทำให้ดูเนี่ยเบอร์เกอร์แซนด์วิชอะไรเงี้ยขอร้องอย่าไปเรียกหามีซ่อมมันไม่มีแล้วเขาเป็นอาหารที่ทานด้วยมือนะคะเขาไม่ไปแบบว่ามานั่งบรรจงเลื่อยแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยไม่ทำนะตัวเองคราวนี้เรื่องของสเต็กพี่นกให้คำแนะนำนี้ค่ะคือจริงๆไม่ยึดติดกับทฤษฎีเพราะว่าจริงๆดูแล้วเนี่ยทฤษฎีตอนเรียนมานะมันเลยย่งมันเลยยากบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่คราวนี้เรื่องของสเต็กอะค่ะมันก็จะมีเหมือนกับว่าบางประเทศเนี่ยคือหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้ซ่อมหยิบความซ่อมนะคะความซ่อมแต่บางประเทศก็คือหั่นทีละชิ้นแล้วกินพี่นกยึดหลักนี้ค่ะว่าเวลาเสิร์ฟอาหารโดยเฉพาะสเต็กเนี่ยเขาจะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับจานสเต็กมันต้องเป็นจานร้อนสเต็กมันเป็นอาหารที่ต้องทานตอนร้อนและใหม่ๆเพราะฉะนั้นพี่นกเลยแนะนำเทคนิคการคัดสเต็กโดยยึดหลักอุณหภูมิอาหารค่ะการที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยมาเอาซ่อมจิ้มมันทำให้อุณหภูมิสเต็กเนี่ยมันไม่ร้อนเท่าเดิมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะทานถึงชิ้นสุดท้ายมันก็เย็นและเหนียวเพราะฉะนั้นนะคะก็หั่นทีละชิ้นแล้วก็ทานดื่มอันที่3มารยาทในการดื่มมันจะมีหลายครั้งที่พี่นกเจอคำถามพี่นกหนูไม่ใช่เป็นคนดื่มเหล้าพี่นกก็เลยต้องถามย้อนกลับนี้ค่ะที่หนูไม่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเพราะว่าหนูคิดว่ามันผิดศีลมันทำให้เราดูเป็นคนไม่ดีเมรีขี้เมาหรือเปล่าคะหรือเป็นเพราะหนูมีปัญหาทางกายภาพคือแพ้แอลกอฮอล์กินแล้วป่วยกินเนี้ยพี่นกจะบอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอะค่ะฝรั่งเขาดื่มไวน์ดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ socialize เขาไม่ใช่ทานไวน์แล้วคือคนที่ผิดศีลพี่นกขอย้อนกลับไปในเรื่องของศีล5นะคะจุดประสงค์ของคำว่าหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์มันทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยสติที่เต็มร้อยแล้วมันอาจจะทำให้เกิดผิดศีลข้ออื่นๆได้เช่นโกหกมีชู้หรือยับยั้งห้ามใจไม่อยู่นั่นคือผลจากการที่มีฤทธิ์แอลกอฮอล์แต่หมายความว่าการที่เราจะชนแก้วเพื่อโซเชียลไลซ์กันสักหนึ่งแก้วมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยผิดศีลหรอกมั้งนึกออกมั้ยคือเราต้องมองในเรื่องของความเป็นจริงนะตอนที่เราอยู่นั้นด้วยโอเคถ้าเกิดใครเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่าพี่นกก็มีเพื่อนต่างชาตินะคะที่อย่างเขาเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทานเหล้าเลยจริงๆไปไหนด้วยกันคือเขาก็ชวนแก้วด้วยน้ำส้มอ่ะก็ได้เราเรสเปคกันนะคะเรสเปคในความเชื่อซึ่งกันและกันแต่ว่าใจความของมันคือเขาก็ชวนแก้วกันเพื่อนบางคนท้องอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมเขาก็ชนแก้วกับเราด้วยน้ำส้มบ้างน้ำผลไม้บ้างก็ทำได้ประเด็นมันคืออยู่ตรงที่ชนแก้วนี่แหละค่ะคือเวลานั้นเนี่ยไปนั่งร้านอาหารปุ๊บถ้าเราคิดว่าเราสามารถจอยวายกับเขาได้ก็ดีเลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราไม่อยากจะดื่มแอลกอฮอล์จริงๆเราก็ขอเป็นอะไรที่มันไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าก่อนที่จะจิบไปค่ะรอเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะไหนๆมาดินเนอร์พาสาวมาดินเนอร์เขาก็อยากจะชนแก้วชิงๆและการชนแก้วมันคือก่อนที่จะจิบครั้งแรกค่ะมันเป็นมารยาทอย่างนึงคืออย่า
เพิ่งแบบว่าเขาลินให้ปุ๊กดื่มเลยรอนิดนึงรอเพื่อนร่วมโต๊ะนะคะเพราะเขาก็จะรอเพื่อจะชนแก้วกับคุณอ่ะคราวนี้มาพูดในเรื่องของไวน์ส่วนมากเวลาถ้าเป็นมาเที่ยวต่างประเทศนะคะไวน์จะถูกเสิร์ฟเป็นอย่างแรกเลยก่อนที่จะมีแอปเปิลไทเซอร์หรืออะไรมันก็ตามเขาจะมาถามก่อนว่ารับดื่มอะไรอ่ะคราวนี้เนี่ยเวลาพนักงานเขามาเทไวน์อะค่ะปกติแล้วอะเขาก็จะมาเทแบบน้อยๆนิดเดียวเทน้อยๆนิดเดียวเลยคราวนี้ส่วนมากจะมารินให้เจ้าภาพบนโต๊ะก็คือฟอของเรานี่แหละสมมติไปดินเนอร์กับเราเขาก็จะได้แก้วของเราเขายังไม่รินเขาจะรินให้ฟอก่อนนิดนึงเป็นการชิมฟอเขาก็จะต้องมีเก๊กพอรินแล้วนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมีการแกว่งแกว่งแกว่งแล้วก็ดมแล้วก็จะแบบต้องแอคด้วยแล้วก็ชิมลงไปแล้วฟอคุณก็จะบอกว่าดีอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเขาถึงจะรินให้ฟอแล้วให้คุณแล้วก็ให้ฟอคราวเนี้ยคุณก็ต้องรอเพื่อจะไปชิมๆเอาไปชนกันไอ้ตอนชนกันนะคะมองตาเขาด้วยeye contact เขาด้วยไม่ใช่ชิงแบบว่าชิงนู้นชิงนี้ชนแก้วคือการมองตาเหมือนกับการเช็คแฮนด์นะคะต้องมองตากันด้วยไม่ใช่แบบว่าเราสายตาไปมานั่นมันคือมารยาทในการชนแก้วและการชิงๆเราจับแก้วตัวเองจับแก้วอ่ะจับที่ก้านนะคะเพราะว่าวายที่เราเอามาดื่มอย่างเงี้ยเขาจะต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเวลานั้นเนี่ยนึกออกไหมการดื่มไวน์เขาจะมีที่เก็บไวน์ซึ่งที่เก็บไวน์มันก็จะมีอุณหภูมิใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสัมพันธ์กับให้ความสำคัญกับเรื่องอุณหภูมิด้วยสังเกตไหมเวลาเขามาเสิร์ฟไวน์เราบางทีเขาก็จะเอามาพร้อมกระติกน้ำแข็งถังน้ำแข็งเพราะว่ามันต้องเย็นมันไม่เหมือนบรันดีที่เวลานั้นดื่มอุ่นๆได้เวลานั้นจับเนี่ยจับตรงก้านเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความอุ่นในมือเรามันไม่ไปโดนที่ไวน์คราวนี้พี่โนเห็นบางคนจับอย่างเงี้ยนี่คือเมลีขี้เมาอย่าไปจับอย่างนี้นะตัวเองแก้วไวน์เขาจะแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นแก้วแบรนดีนะหรือว่าแบบเนี่ยเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่ามันก็จะทำให้ความอุ่นของมือค่ะมันไปโดนที่แก้วด้วยซึ่งอันนั้นมันโอเคง่ายเพราะมันเป็นเหล้าที่ดื่มได้อุ่นๆด้วยแต่ถ้ามันเป็นไวน์อ่ะอย่างนี้จ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นแชมเปญหรือว่าเป็นไวน์ขาวซึ่งเขาไม่ดื่มอุ่นๆกันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีอะไรล่ะในการคุยกันเรื่องของเครื่องดื่มคอมเมนต์หลังจิบไปแล้วอะเราจะคุยอะไรได้บ้างไม่ใช่จิบไปแล้วทำหน้าเงี้ยสมมตินะจิบเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าทำนะลูกอย่าทำนะไม่อร่อยแค่ไหนเก๊กหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราลองมาคอมเมนต์คุยกันนิดหน่อยเรื่องไวน์ถ้าเราเองเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรถึงบอกไงว่าอะไรที่ไม่รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายเราก็แค่บอกไปว่าเอ้ยฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไวน์นะ I don't know much about wine แต่ว่าฉันกินไปแล้วฉันรู้สึกก็ดีนี่หรือจะบอกว่า it's too strong ก็ได้ใช่ไหมหรือเราจะคอมเมนต์ในเรื่องรสชาติของไวน์เราก็ไม่ต้องไปใช้ศัพท์แบบนักชิมไวน์ที่เขาแบบกินเข้าไปแล้วเจอกลิ่นวานิลากลิ่นหญ้าแห้งกลิ่นสตอออันนั้นไม่ต้องไปถึงขั้นนักชิมไวน์ขนาดนั้นเราก็พูดตามภาษาบ้านๆของเรานี่แหละค่ะชิมเข้าไปเรารู้สึกว่าเออมันเป็นฟรุตตี้นะมันเป็นกลิ่นแบบได้กลิ่นผลไม้หรือว่าได้กลิ่นเปรี้ยวซาวเออร์อะไรเงี้ยเราก็พูดไปได้ตรงๆหรือว่าเฮ้ยมันแบบแรงมากหรือว่ามันดรายมากกินเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยอ่ะมันก็อาจจะบอกได้ว่าอ it's too dry นะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันได้เก๊กหน้าไปนิดนึงเดี๋ยวทำหน้าแบบพี่นกเมื่อกี้นะคืออาแต่ว่าเราก็จะได้มี conversation กันในเรื่องของวายเล็กๆน้อยๆพี่นกไม่ได้บอกให้เราต้องไปเป็นเจ้าแม่ชิมวายเราต้องมาใช้ศัพท์อะไรที่มันแบบว่าอะไรขนาดนั้นเราก็พูดไปเป็น comment simple แบบเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราได้คอนทริบิวต์ในทริปนี้โดยการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเป็นเพื่อนเขา
แล้วเขาก็จะเห็นว่าเออเขาพาเรามาแล้วเราโอเคนะไปกับเขาได้ในทุกสถานการณ์ทั้งที่เธอก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่เธอก็ปรับตัวมันคือเสน่ห์มากอย่างเอาไปใช้นะสาวๆอ่ะอีกอย่างนึงก็คือข้อสุดท้ายค่ะเข้าพักที่นอนอันนี้บอกก่อนไว้เลยนะคะการที่เข้าพักในโรงแรมหรือตามสถานที่พักต่างๆเราต้องเข้าห้องน้ำเราต้องใช้ห้องน้ำรวมกันมันไม่ใช่มารยาทที่มีเขียนไว้ในหนังสือหรอกค่ะแต่มันเป็นความเนี๊ยบบางอย่างที่พี่นกอยากเอามาฟังเพราะว่าตัวเองเจอมาหลายๆแบบในการที่เพื่อนมาใช้ห้องน้ำที่บ้านแล้วก็ปกติอยู่หอมาตลอดไงแต่มหาลัยเข้ามหาลัยเรียนออสเตรเลียอยู่ที่นี่คือสังเกตนิสัยคนเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นมารยาทอย่างหนึ่งต่างคนต่างที่มาเราไม่รู้ว่าบ้านเขาเนี่ยมีความเคยชินยังไงตอนนี้คุณมาเที่ยวกับฝอคุณอยากให้เขาจำคุณแบบไหนนิสัยการเข้าห้องน้ำนี่แหละค่ะเอาเทคนิคความเนี้ยมาให้ทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำนะคะไม่ว่าเข้าห้องน้ำที่ไหนขอให้จากเดินจากห้องน้ำออกมาด้วยสภาพที่คนเข้าต่อจากคุณแล้วมันเหมือนใหม่ไม่มีเส้นผมไม่มีน้ำกระเจิงเต็มพื้นเต็มเคาน์เตอร์แค่เนี้ยก็จะดูแพงขึ้นมาและดูเป็นคนแคร์คนอื่นดูเป็นคนแคร์คนอื่นไงว่าใครที่เขามาเข้าต่อเราอ่ะเขาก็จะได้ใช้ห้องน้ำที่มันสะอาดดีๆเหมือนเรานะคะมันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากที่วันนี้ที่ตัดสินใจเอามาพูดเพราะว่าบางคนอ่ะถึงแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าลืมให้ความสำคัญกับมันแล้วก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ทันคิดบางคนไม่ทันคิดหรอกไม่ใช่ว่าเจตนานะแต่ว่าไม่ได้คิดแต่พอลืมคิดไปอ่ะมันนึกกลับไปเออว่าจริงว่าบางทีเราทำน้ำกระจายไว้ล้างหน้าเราแบบน้ำกระจายเลยแล้วคนเข้าห้องน้ำต่อจากเราอ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายมันไม่ได้สกปรกมากแต่มันก็ไม่ได้ประทับใจป่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเทคนิคความเนี๊ยบเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ห้องน้ำแล้วก็เสื้อผ้านะคะเวลาเราแชร์ห้องด้วยกันจะถอดอะไรเงี้ยคุณอย่าถอดเสื้อผ้าให้มันรกกว่าเสื้อผ้าฝอของคุณแล้วกันคุณมีกระเป๋าของคุณนะคุณถอดอะไรคุณพับรวบๆเอาไว้ที่มุมนึงอย่าไปเหมือนกับว่ากางเกงถอดเป็นวงกลมไปที่นึงเสื้อเป็นวงกลมไปที่นึงกางเกงในเป็นเลข8อะไรอย่างนี้นะอย่าไปทำอย่างนั้นนะตัวเองคือมันเป็นลักษณะความคุ้นเคยที่ทำไว้แล้วดีแล้วกันอ่ะดีกับตัวคุณเองนะคือหามุมมุมหนึ่งเอาไปกองเสื้อผ้าของเราถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องกองก็พับแบบไม่ต้องพับเนี้ยอะไรก็แค่พับกองไว้มันก็จะทำให้ใครไปใครมานะคะไม่ใช่ใครไปใครมาก็ฝอของคุณนะคะเดินไปเดินมาเขาก็จะมีความชื่นชมคุณอยู่ในใจคือมันเป็นภาพจำมันเป็นภาพจำเกี่ยวกับคุณนะคะว่าเออนะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่รู้ภาษาค่ะไม่ใช่ไปถอดเกลื่อนไว้เกลื่อนกว่าเขาอีกนะคะเออมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พี่นกเชื่อว่าอยากฝากไว้มันจะทำให้คุณดูเนี้ยบขึ้นดูเจ๋งขึ้นในภาพจำของฝอของคุณนะคะคราวนี้อันสุดท้ายก็คือเตียงนอนเวลาเราไปเที่ยวในโรงแรมอะค่ะไม่ว่าโรงแรมจะหรูขนาดไหนพี่นกเองเนี่ยจะทำอยู่อย่างนึงก็คือทุกครั้งที่ลุกออกจากเตียงจะออกไปนอกห้องพี่นกจะเอาผ้าห่มอะค่ะมาคลุมเตียงไว้ให้เขานิดนึงไม่ได้ถึงขั้นต้องไปเก็บเตียงให้แม่บ้านนะคะเพียงแต่ว่าพี่นกมองว่าการที่แบบลุกจากเตียงแล้วผ้าห่มเป็นรูปไหนรูปนั้นอะมันก็ดูละเลยเกินไปก็แค่คลุมเตียงให้เขาสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็มาทำเตียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ไปเปิดไฟทิ้งไว้เปิดน้ำสะเปลืองแบบที่ว่าที่บ้านคุณไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้ขนาดนี้เพราะคุณต้องจ่ายค่าไฟแล้วทำไมคุณถึงมาทำอย่างนี้กับโรงแรมที่คุณคิดว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟเฮ้ยพลังงานมันเป็นสิ่งของโลกทุกคนต้องรักโลกไม่ใช่แค่ว่าเพราะเราไม่จ่ายเงินแล้วเราจะใช้น้ำฟุ่มเฟือยเปิดทิ้งไว้ยังไงก็ได้เปิดแอร์ทิ้งไว้ยังไงก็ได้มันเป็นจิตสำนึกต่อสังคมที่ทุกคนควรมีไม่ใช่ว่ามาใช้ห้องฉันไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ฉันเปิดแอร์เย็นฉ่ำทิ้งไว้ฉันก็ออกไปเดินเที่ยวทั้งวันกลับมาจะได้อะไรเงี้ยไม่เอานะคะ
จิตสำนึกของต่อสังคมและโลกของเราสิ่งแวดล้อมควรมีเพราะมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นสาวเก๋ๆขึ้นมาอีกคนนึงเป็นภาพจำให้ฝอของคุณอะจำว่าเออผู้หญิงคนนี้คิดถึงต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะมีจิตใจคิดถึงสภาพแวดล้อมเทรนด์สิ่งแวดล้อมอะเทรนที่เก๋จะตายคุณฟอลโล่บ้างเปล่าสาวจริงๆอ่ะเขาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถูกเปล่าเออคราวนี้สุดท้ายและท้ายสุดนะคะมารยาทอันเนี้ยมันไม่ได้เรียกมารยาทหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็คือมีชื่อของมันอยู่แล้วคือความสุภาพนะคะพี่นกขอฝากไว้ในเรื่องของความสุภาพเจอบ่อยเวลาเราเดินกับฝรั่งโดยเฉพาะที่เดินกับฝรั่งในเมืองไทยเราจะเจอสายตาบ้าๆบอๆมองเราเราห้ามไม่ได้เวลาเราเดินกับฝรั่งบางทีจะมีคนมองเราแบบมีอคติต่อเราขอให้เข้าใจว่านั่นคือปัญหาของเขาอยากจะคิดอะไรเรื่องของเธอนะคะเพราะว่าเราควรจะรักษาความสุภาพไว้ความสุภาพไม่เคยทำให้ใครต่ำแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าคุณจะสูงหรือต่ำแต่ความสุภาพจะทำให้คุณไม่ต่ำนะคะเคยเห็นไหมคะคนที่มีเงินเยอะๆแต่ไม่มีความสุภาพมันดูได้ไหมล่ะอยากได้อะไรขอแบบสุภาพอย่าไปขอแบบกดเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยขอแบบแดกดันขอแบบว่าฉันเหนือกว่าขอเพราะว่าเธอเป็นพนักงานขอในเชิงแบบนั้นมันดูไม่ดีนะคะพี่นกเที่ยวมาเยอะพี่นกมองว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวต้องพูดก่อนว่าพี่นกก็ไปโรงแรม5ดาวเยอะพี่นกสังเกตพฤติกรรมคนนะคะฝรั่งหรือนักธุรกิจต่างๆที่เขาพักอยู่ในโรงแรมก็จะมี2ประเภทเหมือนกันประเภทที่สุภาพกับประเภทที่สุภาพกับประเภทที่ข่มคนอื่นการที่ข่มคนอื่นข่มพนักงานพูดจาเหยียดเขาเพื่อให้ได้สิ่งอะไรมามันไม่ได้ทำให้เขาดูร่ำรวยขึ้นเลยความสุภาพต่างหากความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างหากที่จะทำให้สังคมยกคุณให้สูงขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับมารยาทงามๆ4หมวดสำหรับสายฝอของเราขอให้เที่ยวให้สนุกกันนะคะ